าฟังนิทานกันแล้วกันแหละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าตุ๊กแกราชาตุ๊กแกนี้มีความสามารถในการรบมากได้ยกทัพไปตีเมืองต่างๆและฆ่าฟันผู้ที่มาขัดขวางต่อสู้อย่างโหดร้ายจนชาวบ้านทุกแว่นแคว้นมีความหวาดกลัวพระราชาตุ๊กแกมากวันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาพบพระราชาตุ๊กแกและได้บอกกับพระราชาผู้ที่เป็นเจ้าบนสวนสวรรค์ขอให้ตนเองนั้นมาเป็นทูตขอร้องให้พระราชาตุ๊กแกยุติการทำสงครามรุกรานกับแคว้นอื่นๆเสียแต่ด้วยความหยิ่งผยองในความเก่งกาสามารถของตนพระราชาตุ๊กแกจึงได้ตอบไปว่าเจ้านั้นเป็นแค่ผู้ส่งข่าวส่วนเรานั้นคือกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่เพียงแค่พูดชื่อของข้าใครก็กลัวกันหมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาฟังเจ้าซะหรอกไปไหนก็ไปทันใดนั้นก็มีการสะเทือนเลื่อนลั่นจนพระราชวังนั้นสั่นคลอนและมีเสียงดังดุจฟ้าร้องถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราจะเป็นผู้พิชิตจะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เจ้าแต่ชอบทำให้ทุกคนเกรงตัวชื่อของเจ้าดีแล้วเราจะทำให้ความปรารถนาของเจ้ากลายเป็นจริงเจ้าจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้และรอยแตกของกำแพงเจ้าจะเปล่งเสียงร้องดังให้คนทั้งโลกรู้จักเจ้าขอให้เจ้าไปที่เกรงขามของคนทั่วไปแล้วกันนะพอจบเสียงพูดเสียงสั่นสะเทือนก็ได้สงบลงบรรดาทหารได้กรูกันเข้ามาหาพระราชาตุ๊กแกแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบหากแต่เห็นเครื่องทรงประดับของพระราชากองอยู่ที่พื้นใกล้ๆกับชุดเครื่องทรงของพระองค์ก็ได้มีสัตว์ประหลาดรูปร่างใหญ่กว่ากิ้งก่าอยู่สัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ร้องเสียงดังว่า